ดูแล้วเนี่ยคู่นี้น่าจะเดือดนะครับสำหรับอายุเนี่ยก็เป็นทางด้านมาฮานอาเมดนะครับที่มีอายุมากกว่า2ปีครับส่วนสูงก็สูงกว่า2เซนติเมตรครับแต่ว่านักมวยจากเมียนมาเนี่ยในเรื่องของการคาดเชือกนะครับแหมต้องบอกว่าถนัดอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะอึดทึกทนกว่ากันครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องของมวยรอบคาดเชือกนะครับให้ติดตามมาถึง3คู่ด้วยกันทั้งสาย A แล้วก็สาย B ในพิกัด63กิโลกรัมนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปครับแล้วก็มวยหญิงครับคู่ต่อไปครับแฟนคลับมวยหญิงห้ามพลาดเลยครับยกแรกเริ่มเลยมาดูครับวันนี้ครับไทยไฟท์ลีกครบทุกรสชาติเหมือนเดิมนะครับเปิดหัวด้วยของนอกตีกันก่อนครับผู้หญิงก็มีครับรวมไปถึงไทยไฟท์ลีกพลาดไม่ได้เอาจับนักเทซะเลยครับกรรมการเตือนเลยครับแหมจังหวะเทเหมือนไปขัดขาด้วยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับสำหรับผู้ชี้ขาดเวทีนะครับได้แก่กรรมการภูกิจพรามประยูนครับเอาแล้วครับแม่ใส่กันแล้ว3ยกนะครับยกละ3นาทีขยับเดินเข้าไปครับจอชินอูแม่หมัดขวาดีครับฮาเมดดูแล้วเนี่ยกล้าต่อยเลยครับรูปร่างเนี่ยดีกว่าเล็กน้อยครับเจอเตะตัดล่างไปต่อยหมัดมาครับโอ้เดี๋ยวได้เรื่องนะพี่พยายามใส่กันเลยแล้วครับเดี๋ยวดูครับเกมของใครจะเกมของใครจะต่อติดข้อก่อนกันครับโอ้นี่ครับโอ้โหหมัดขวาครับหมัดขวาเมื่อสักครู่ครับศอกไปอีกครับของฝากครับของฝากที่ไม่มีใครอยากได้ครับขยับเข้าหาจอชินูในครับพอในคิดช้าทำช้ากรรมการก็รีบแยกเลยแหละครับดูฮาเมดเนี่ยกล้าต่อยนะครับหมัดขวาการตัดสินใจเนี่ยถือว่าเด็ดขาดกว่าครับนี่ครับหมัดขวาโดนเข้าไปเต็มหน้าแล้วครับโอ้โหเอาครับเริ่มที่จะต่อยมาเอาโดนอีกแล้วครับจอชินูโอ้ตอนนี้นี่ฮาเมดครับมาแรงเหลือเกินครับเด้งข่าวอีกทีนึงเด้งข่าวอีกทีครับแหมอยู่ได้ไม่ได้ครับจอชินูโอ้หมัดต้องจับตามองเลยนะครับฮาเมดครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับขมปีหรือเปล่าครับหมัดพยายามออกอยู่เรื่อยครับจอชินูว่ายังไงครับจะกล้ากลัวแล้วครับเอาพยายามหมัดคืนครับ1 2เนี่ยครับพอทำได้แล้วก็นอกอะไรครับหน้าลุ้นนะครับพอเข้าในปุ๊บก็แหมไม่มีอะไรกันนะครับใส่กันหน่อยใส่กันหน่อยครับตีเข่าขวาไปครับเนี่ยจอจินอูนี่ยังดูขาดในเรื่องของความมั่นใจครับแล้วก็ความแม่นยำด้วยครับดูครับแหมออกเหมือนเนี่ยฮะยังขับเป้าไม่เจอครับยังจับจังหวะไม่ได้ครับแต่ว่าฮาเมดเนี่ยโจมตีต่อเนื่องเลยนะครับทั้งล่างทั้งบนขยับเดินต่อทีมนับเนี่ยต่อยหมัดโอ้ไม่ไหวครับเนี่ยสุดท้ายครับโอ้ก็ต้องหล่นลงไปให้กรรมการนับครับกรรมการภูกิจนับเลยครับอาการไหวไม่ไหวครับเนี่ยคือลังเลมากแต่จังหวะโดนหมัดแล้วนะครับจ่อชินอูครับแล้วเทียบพอโดนไปอีกจังหวะนึงก็เนี่ยเสียนับไปเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวขอเสียงปรบมือหนึ่งคู่แรกจบเร็วเลยนะครับคู่แรกจบเลยยกแรกเลยครับชัยชนะเป็นของมาฮานฮาเมดครับโอ้นี่แหละครับเจ้าของสายยาเดอร์สเลเยอร์ครับโอ้มาดีเลยครับวันนี้โดยเฉพาะหมัดนะต่อยหมัดดีมากครับโอ้ต่อยมาเป็นชุดเลยครับสุดท้ายนี่โอ้จบด้วยหมัดชุดครับก็อย่างที่เห็นยังไม่มีเลยครับนี่ผิดกับทางด้านอาเมดครับหมัดขวาทิ่มมาเนี่ยครับโอ้โดนเต็มเลยนะครับโอ้โหดูครับฟันต่อเข้าไปอีกโอ้ตอนนี้นี่เรียกว่าจอชินอูครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยครับหมัดไม่โดนนะครับโอ้ยโดนขวาไปครับก้มไปโอ้ปกตินี่มวยจากเมียนมาเนี่ยคาดเชือกจะดีนะพี่เอกนะแต่ว่าจอชินอูเนี่ยโดนชุดเดียวเนี่ยแกไม่เอาเลยเนี่ยกรรมการก็พยายามจะให้โอกาสครับน่าจะได้อีกสักชุดนะแต่ว่าจอชินอูเนี่ยไม่ไหวครับก็เป็นชัยชนะของฮาและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is from technical knockout from white corner Mahan from Iran เอาละครับสุดท้ายก็เป็นนักมวยจากอิหร่านนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปคู่ต่อไปนี่มวยหญิงนะครับพิกัดให้3กิโลกรัมเดี๋ยวเรากลับมาติดตามครับพักครู่เดียว